กลับมาคุยกันต่อนะคะมาที่ประเด็นการเมืองค่ะปี2565นะคะนอกจากจะเป็นปีที่จะได้เลือกตั้งคือเปิดมาเดือนมกราคมเนี่ยเลือกตั้ง3เขตเลยนะเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมคะก็มีทั้งชุมพรสงขลาแล้วก็เมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบมาแล้วกับการเลือกตั้งซ่อมเขต9กทม.หลัก4ก็คือวันที่30มกราคมแต่ทีนี้ปีหน้าเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงโชคดวงชะตาสถานะของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาเหตุการณ์ที่แบบมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนนะยังไม่เดี๋ยวให้อาจารย์มาตบอีกทีนึงเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งซ่อมอ่ะเราพูดไปแล้ว2ก็คือก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่เราแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญบางมาตราไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็3คือศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลากยาวหรือเปล่าจะกลางปีหน้าจริงหรือเปล่าน่าจะลากยากละเหรอฮะลากยากยังไงก็ต้องเกิดมันทัดทานไม่ได้แล้วแล้วมันก็จะมาพร้อมกับกทม.แล้วก็พัทยาแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่แหละที่เป็นประเด็นน่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าเสถียรภาพสถานะของบิ๊กตู่คือคาดหมายกันว่าปี2565การเมืองในสภาเนี่ยมันจะกลับมาพีคในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยหน้าคือ22พฤษภาคมถึง18กันยายนคาดว่าฝ่ายค้านเขาก็จะต้องขอเปิดอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์นะคะทีนี้คราวนี้แหละเสียงของพลเอกประยุทธ์จะว่ายังไงเพราะคราวที่แล้วมันก็มีกบฏล้มรัฐบาลอยู่ใช่ไหมและถ้าฝ่ายค้านเปิดอภิปรายอีกในปีหน้าเนี่ยเกิดฝั่งของคุณธรรมนัสอยากจะมาเอาคืนแก้แค้นเพราะตัวเองโดนปลดสายฟ้าแลบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันก่อนก็เพิ่งไปนั่งกินข้าว กินข้าวโชว์ที่เราคุยกันนะว่านักข่าวสภาเลี้ยงปีใหม่ไปนั่งกินข้าวโชว์กับเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ต้องการส่งสัญญาณกับให้ถึงให้ใครเห็นหรือเปล่าส่งสัญญาณบางอย่างอันนี้คือศึกครั้งศึกและศึกครั้งที่หนึ่งศึกคราวที่แล้วเนี่ยก็ศึกสงครามกล้วยค่ะคราวนี้ก็ยังคงกล้วยอยู่อีกเหมือนกันค่ะจากนั้นเนี่ยในช่วงสิงหาคม65ซึ่งก็คงจะต้องเป็นก่อนสิงหาคมนะคะก็คือเรื่องของการตีความวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ที่ห้ามดำรงตำแหน่งเป็นนายกเนี่ยรวมกันเนี่ยเกิน8ปีซึ่งมันจะครบคือสิงหาคม65เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายค้านเขาคงจะต้องแบบเตรียมแล้วล่ะเขาบอกแล้วว่าเขาจะรอเขาเอาอยู่แล้วเขาเอาอยู่แล้วจะต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าชะตากรรมที่พลเอกประยุทธ์จะต้องวัดดวงตัวเองว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็คงจะอยู่ยาวครบเทอมอาจารย์สามารถคะอาจารย์สามารถดูยังไงดวงเมืองบ้านเมืองเราพูดถึงดวงเมืองก่อนดวงเมืองนี่คือดวงที่เขาวางเสาเลือกหลักเมืองนะวิธีชีวิตเมษาเนี่ยทีนี้เวลาดูดวงเมืองเนี่ยนะถ้าคุณดูในดวงเมืองนี่นะคุณก็จะได้เหตุการณ์บ้านเมืองแต่ถ้าจะให้ได้คนด้วยเนี่ยคุณต้องเอาดวงคนมาดูเป้าดวงเมืองแต่วันนี้เราไม่มีดวงคนอยู่หรอกนะแต่ถ้าดูดวงเมืองดาวใหญ่สองตัวนะคุณชัดคุณนุกมันยกไล่เลี่ยกันนะซึ่งมันอันตรายมากราหูยกวันที่29มีนาทับลักเมืองนะทับลักเมืองพฤหัสซึ่งดาวคุณธรรมเนี่ยยกก็วินาศลักเมืองวันที่8เมษาค่ะมีนาเมษาราหูคืออะไรราหูคือความโง่ความโลภความโง่ความโลภทับลักเมืองค่ะแล้วคุณธรรมวินาศลักก็แปลว่าคุณธรรมหมดไปคนโง่มีอำนาจอันนี้อันตรายนะอันตรายค่ะเหมือนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับสถานการณ์นั้นอยู่บ้างยังยังเหรอคะโอ้ยยังอีกเหรอคะอาจารย์ก่อนที่เมืองจะดีปี66นี่นะรับรองว่ายุ่งเหยิงเลยหนึ่งนะคอร์รัปชันจะเกิดมากคนตะแบงเรื่องกฎหมายจะมีเยอะเพราะว่าดาวกฎหมายวินาศรักไงดาวคุณธรรมวินาศรักแล้วก็ไอ้พอความโลภความโง่ก็มาทับรักเมืองนี่นะจะมีคนตะแบงให้เห็นเยอะเลยอันนี้ผมว่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายวุ่นวายแน่ๆเพราะว่าเมื่อคุณธรรมหงายไปความโลภมากรองนี่นะปัญหาเกิดแน่ค่ะค่ะที่ไหนก็ตามที่มีคนโง่กรองเมืองนะคนฉลาดเยี่ยมนะที่นั่นอันตรายคงจื้อบอกงี้ตอนอยู่แฟนรู้คงจื้อบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนโง่พูดนะคนฉลาดเงียบนั่นอันตรายมาแล้วมาแล้วเรารอดกันมาได้นี่เก่งมากเลยเนาะเรายังรอดมาถึงตอนนี้ได้เอาเป็นว่าเราโง่ดีกว่าวันนี้นะเข้าสูตรคงเชียร์เป๊ะเลยคือเหรอคนโลภคนโง่ขึ้นมาคนฉลาดเงียบ
คนฉลาดเงียบหมดเลยค่ะค่ะเพราะวินาศรักหนีเงียบหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่นี่ได้ยุ่งยุ่งแน่เดี๋ยวจะแสดงว่าปีหน้ามันยิ่งกว่าปีนี้มันยิ่งกว่าปีนี้แน่การเมืองแย่กว่าปีนี้หรอคะแย่กว่าปี66 64แต่เศรษฐกิจนะดูเศรษฐกิจก่อนว่าไงเมื่อราหูทับลักตรงนี้นะแล้วก็ประหารวินาศนะผมเชื่อว่าการระบาดรอบ2ของโควิดเกิดอีกจะมาเมษาพฤษภาจะมาหนักอีกอะคะเมษาพฤษภาพฤษภา65เนี่ยจะมาหนักอีกคือมันจะขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาจจะไม่ตายเยอะนะแต่คนป่วยเยอะเนี่ยพอคนเกิดความกลัวพร้อมกันเกิดเลยขึ้นท่องเที่ยวหายท่องเที่ยวหายและโรงแรมที่เตรียมเปิดกับทาสีใหม่แล้วเป็นไงแขกไม่มาเลยเราเอาสายสินรอบเลยเดี๋ยวพี่รอบไม่มีคนไงอ่ะโอ้ยเจ้าสัวเดือดร้อนอีกแล้วเดือดร้อนนี่เจ้าสัวมีเป็นร้อยๆโรงอ่ะโอ้โหเพราะนั้นโรงแรมเอ่ยร้านอาหารเอ่ยที่เตรียมเปิดเตรียมระวังปิดกันนะโอ้โหหมายถึงช่วงไหนพี่ที่มันจะเมษาพฤษภาปี65นี่แหละ65เนี่ยเหรอโอ้มันก็จะซ้ำรอยวนลูปไปนะเพราะว่าปี64เราก็ช่วงเมษาพฤษภาใช่ใช่ใช่ไหมคะจากสงกรานต์อ่ะแล้วก็ปี64ที่มันเกิดนี่นะดาวพฤหัสถอยหลังราหูทับจะเรือนรักเมืองแต่อันนี้หนักกว่าโอ้โหอันนี้หนักกว่ามีหน้าล่ะวันเดียว500,000กว่าอเมริกาทำไมถึงพวกมันหนักกว่านะคนอ่อนแออยู่แล้วติดเชื้อโรคอ่ะครั้งที่แรกเราเข้มแข็งใช่ไหมติดเชื้อโรคก็พอต้านทานได้เจ้านี่เราก็อ่อนแอไงมันเหมือนข้าศึกตีตอนที่เราแพ้แล้วอะเราอ่อนแอไงเขาเรียกถล่มซ้ำอีกก็ข้าศึกใช่ครับใช่ยกพวกมาถล่มซ้ำแล้วมันจะมีทางแก้ไหมคะแก้กรรมได้ไหมไม่มีอะหรอคะผมไม่เชื่อเรื่องการตรอกเลาะนะผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาแก้ด้วยเงินแก้ด้วยคนแก้ด้วยการจัดการแก้ด้วยเวลาอันนี้แก้ด้วยเวลาอย่างเดียวทำยังไงให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักขึ้นทำไงให้ประชาชนได้ความร่วมมือให้การเวลามันผ่านไปเดี๋ยวก็ดีเองอะเลี้ยงพูดง่ายเลี้ยงไปเฉยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆถูกต้องเหมือนเลี้ยงไข่แต่ไม่ใช่เลี้ยงไข่ประคองไปนั่นแหละถูกต้องพยุงไปอะเอาว่าเหมือนที่ประยุทธ์พูดอะว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นแหละประยุทธ์พูดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ผมแต่ว่าประยุทธ์พูดเนี่ยอย่าไปเชื่อไม่ทิ้งใครเดินล้มกันระนาวเลยเจ๊งกันอุตสลุดคือนายกไม่ทิ้งใครข้างหลังแต่มันไม่มีใครเดินตามแล้วมันเดินตามกันไม่ไหวอ่ะมันไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่เดือดร้อนมากจนคุณจัดคืออะไรคือแบงค์ที่ปล่อยกู้ไปแล้วแล้วลูกหนี้เป็น NPL อ่ะผมว่าจะเยอะนะโดยเพราะยิ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำลังซื้อไม่มีแล้วอย่างเรื่องแบบมาตรการเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลโอ้ยให้มันการเยียวยาเลยให้เงินไป 5,000 ใช่คนเคยได้เงิน 20,000 เดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเขาจะสรุปเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมาเนี่ยจะสรุปเรื่องของเงินกู้ที่กู้มาเราใช้อะไรไปบ้างเหรออีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาอย่างนี้ดีกว่าราชการที่เขาบอกว่าเอาเบ็ดให้เขาไม่ใช่เอาปลาไปให้เขาค่ะแต่ก็ทำให้เขามีงานทำนี่นะแล้วก็มีรายได้เขาถาวรแต่คุณเอาเงินไปแจกข้าวเย็นหมดแล้ว1,000ค่ะก็ไอ้ที่เอาเงินไปแจกเนี่ยไม่ใช่เรื่องไฟไม่ฟางนะไฟแต่เป็นไฟไม่แบงค์แป๊บเดียวหมดเลยหมดจริงๆคุณชัดพูดถูกไม่ใช่ไฟไม่ฟางค่ะก็ 5,000 บาทนักดนตรีได้คนละ 5,000 บาทเนี่ยวันนี้จะไปทำอะไรอ่ะที่จะเริ่มจ่ายแต่เขาตกงานกันมา2ปีแล้วนะแต่จ่ายวันนี้ไม่เล็บเบอร์นะนี่สินที่เขาว่างงานอยู่เนี่ยจะทำอะไรอ่ะใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมษาพฤษภามันจะหนักใช่ไหมแล้วมันจะกินยาวไปถึงแค่ไหนคะคือมันถ้าดูตามราหูที่อยู่นี่นะปี6เดือนนะเราอยู่นี่ปี6เดือนปฏิฆัตอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งเอาตีความว่าตลอดปี65เลยผมว่าซึมหรอตลอดปี65ซึมแน่นอนนี่ด้านเศรษฐกิจการเมืองก็แย่การเมืองก็แย่ค่ะธนาธรไปในแถลงแล้วนะพี่ใช่ใช่ใช่เขายกไปกันทั้งครอบครัวนะเอาง่ายๆนะถ้าให้ผมมองนะค่ะคือสถิติเป็นข้อสูตรเขียนยาโรเขียนสูตรนี้เวลาเด่นพฤหัสด้อยนะคนจะทำหายคนโง่คนเอเดออกมาเต็มเมืองแล้วถ้าให้อาจารย์ให้ข้อคิดล่ะคะว่าคนทั่วไปแล้วเราจะต้องควรจะทำยังไงต้องทำยังไงอ่ะมันแก้อะไรไม่ได้คนทั่วไปหนึ่งต้องจะต้องรอบครอบกว่าที่เป็นอยู่ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันเองไม่ใช่ว่าหวังพึ่งรัฐบาลเอออันนี้พี่พูดถูกเลยอย่าพึ่งรัฐบาลครับค่ะให้พึ่งตัวเองแล้วก็ลดรายจ่ายลงให้มากที่สุดเพราะว่ารายได้มันหาไม่ได้อยู่แล้วนี่
ลดรายจ่ายมากที่สุดแล้วก็รายได้ก็ประคองกันไปค่ะตอนนี้นะคุณเพิ่มรายได้คุณทำไม่ได้หรอกคุณจะทำไงทุกอย่างมันแย่คุณลดรายจ่ายคุณทำได้แต่เพิ่มรายได้คุณทำไม่ได้ค่ะค่ะเพราะนั้นผมอยากจะให้คนรวยเนี่ยมาหันมาจ่ายเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คนจนเนี่ยมันจ่ายไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่มีทางจ่ายแล้วค่ะค่ะเพราะนั้นคนรวยในประเทศไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศเถอะอย่าไปเที่ยวต่างประเทศเลยให้มันหมุนเวียนช่วยกันใช่ไหมหรือว่าช่วยกันช่วยกันคือกำลังซื้อนี่มันกระตุ้นด้วยการใช้จ่ายใช่ไหมแต่นี่เราจะให้คนจนจ่ายคนจนมีที่ไหนไอ้รัฐบาลบอกว่าจะเอาเงินมาแจกให้จ่ายรวยช่วยจนอ่ะถ้าแค่จะทำให้จริงๆคือคนที่มีสตางค์ไปเที่ยวเถอะแล้วไปช่วยคนจนที่เขาทำมาหากินลำบากนั่นแหละถูกไอ้นี่เนี่ยมันจะทำให้พวกเราอยู่กันได้ใช่ถูกนะไอ้ประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะว่ารวยไม่ได้ช่วยจนเท่าไหร่ค่ะไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ได้ช่วยแทบไม่ช่วยเรื่องโกยเงินเอาไปแล้วแถมเงินรัฐบาลง่ายไปอยู่ที่คนรวยก็ไปอยู่คนรวยหมดเลยเออแล้วคนรวยคุณคิดว่ามีกี่คนนะคนจนมันเยอะกว่านี่นับถูกมึงกูยัดเออนับถูกอะไรกี่ตระกูลอะรวยพระรามสี่รวยย่านไหนกันเขาแบ่งโซนกันแล้วนี่คุณลองคิดดูว่าพื้นที่อย่างคุณพูดถึงพระรามสี่คุณไปดูสิว่าใครอยู่พื้นที่พระรามสี่ครองพื้นที่นั้นนะ uh-huh. ใหญ่ๆทั้งนั้นนะ uh-huh. คุณชัดอยากจะดูว่าคนรวยมากน้อยนะให้ไปดูกรมที่ดินว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดมากที่สุดใครเป็นเจ้าของโฉนดมากที่สุดใช่แค่นั้นตัวบอกแล้วเพราะว่าแอสเซทที่แพงที่สุดนะแล้วราคาไม่ตกเลยนี่นะคือที่ดินกับทองคำเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคนที่จะขายที่ดินและซื้อที่ดินได้ดีนะหนึ่งก็คือเจ้าสัวที่แหละเป็นคนซื้อเยอะก็ใช่ดิอันที่สองเนี่ยนะคนที่ขายได้ดีที่สุดเลยนะต้องมีเครื่องแบบหนึ่งเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษานี่ขายของสุดยอดเลยนะไม่ใช่ขายของเล็กๆขายที่ดินเนี่ยเจ้าสัวเอามันต้องเอาแม้กระทั่งคุณทักษิณก็ยังต้องซื้อที่ตาบอดก็จะซื้อกูจะซื้อนะนี่คือหนึ่งสองประเภทใครเป็นผบ.ทบ.ค่ะค่ะที่ขายไม่ได้ที่แอ่งน้ำแอ่งปลาเนี่ยแค่บอกเจ้าสัวไปโอนเงินกันนู่นละเหรอฮะที่เกาะฟอกเงินอ๋อเนี่ยตำรวจอีกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาหันกลับมาดูแลประชาชนนะไม่ถึงไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยคือเจ้าสัวนี่แหละค่ะแค่องค์กรเขานะคุณรู้ไหมว่าในจีนนะพี่มากในจีนเนี่ยนะบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งเนี่ยนะของจีนเนี่ยพาคนไปเที่ยวต่างประเทศนะเช่าเครื่องบินไปพื้บเดียวโอ้โหเกาะทั้งเกาะไม่รู้กี่เกาะฟื้นเลยก็คนของเขาได้กำไรนะคุณรู้ไหมว่าจอสไอเนี่ยไอขายอะไรนะอเมซอนอ่ะแจกโบนัสคนเยอะเลยเพราะอะไรไอ้วิกฤตอันนี้เขาขายของได้ผ่านออนไลน์ใช่โคตรรวยเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยลาซาด้าทุกอย่างมันถึงรวยไงเพราะว่าอะไรขี่ไอ้เนี่ยไอ้แก๊ปเห็นไหมคนขี่แก๊ปลำบากแต่เจ้าของแก๊ปมันรวยโคตรรวยสบายทุกคนต้องไปเนี่ยไอ้ระบบส่งอาหารเพราะมันเป็นวิธีง่ายง่ายนะวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับคนที่อำนาจรัฐอยู่ในมือค่ะค่ะที่พูดถูกค่ะทีนี้เรื่องของพลเอกประยุทธ์ค่ะคือจริงๆข่าวข้อสรุปอันนี้มันมาตั้งแต่ตุลาคมเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเป็นข่าวเนี่ยนะคะเรื่องการนับวาระของพลเอกประยุทธ์ล่าสุดฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วก็ส่งความเห็นให้กับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คุณชวนประธานสภาแล้วนะคะโดย เห็นว่าการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158วรรค4ต้องเริ่มนับตั้งแต่9มิถุนายน2562ที่เป็นวันโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60เพราะการกำหนดเงื่อนไขให้นายกดำรงตำแหน่งรวมแล้วเกิน8ปีไม่ได้นั้นเป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการบัญญัติกฎหมายในทางที่เป็นโทษจะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษเนี่ยไม่ได้การกำหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญให้ผลย้อนหลังใช้บังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับเนี่ยไม่ไ
ม่ได้อันนี้ขัดกับหลักกฎหมายอันนี้มันแถกันไปเพราะอะไรไหมแถใช่ไหมคะประเด็นว่าหนึ่งนะเรื่อง8ปีเนี่ยนะค่ะปุ้ยวางธนุกตัวเองไว้ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนแจ้งทรัพย์สินนาตีความว่าไม่ต้องแจ้งเพราะว่าต่อเนื่อง ต้องเข้าใจซี่โครงแกลำบานเป็นแถวเลยแดงเลยเหรอคะแถแถข้างเพราะไปตีความว่าเป็นต่อเนื่องไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินใช่ไหมอ้าวแล้วตอนนี้มาบอกว่าไม่ต่อเนื่องตอนนี้บอกไม่ต่อเนื่องให้มันคืออะไรเนี่ยกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ควรไปมีผลย้อนหลังเอ้าก็คุณตีความเองว่าต่อเนื่องเพราะมันเป็นบทบัญญัติที่เป็นโทษคือถ้าเป็นบทบัญญัติที่เป็นคุณก็จะตีย้อนหลังได้ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้นี่ก็เป็นคนตีความเองอ่ะเออแล้วทำไงอ่ะก็ถ้าพูดตรงๆนะไอ้บทบัญญัติบางอย่างเนี่ยมันเป็นโทษเพราะว่ามันทำผิดมันจะเป็นโทษได้ไงมันผิดบางทีจะให้มันเป็นคุณหมดได้ไงมันเป็นอย่างนี้คุณจัดกฎหมายที่มันมีผลย้อนหลังแม้ว่าคุณต้องโทษด้วยกฎหมายนี้ตอนหลังนี่กฎหมายใหม่ออกมาเพิ่มโทษไม่มีผลกับคุณกฎหมายใหม่นะไม่ใช่กฎหมายเก่านะกฎหมายที่ออกมาใหม่กฎหมายใหม่ไม่ย้อนหลังแต่สำหรับกฎหมายเก่านี่มันกฎหมายเก่านะก็60นะปี60นะปี60คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดีๆเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์เขามันจะมี3เงื่อนเวลาคือปี57ตอนที่เป็นคสช.ใช่ไหมคะแล้วก็มาปี60ที่เป็นนายกตามหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ปี60แล้วก็ปี62คือตอนที่ได้มาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมี3เงื่อนเวลาอยู่3ช่วงเวลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ปัญหาตรงตีความว่าต่อเนื่องนี่แหละใช่ป่ะแต่จริงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกห้ามเกิน8ปีเนี่ยคือรวมกันเนี่ยต้องไม่เกิน8ปีแม้ว่าจะโดนขั้นช่วงก็ตามนะก็ไม่เกี่ยวคือก็ถึงคุณจะเปลี่ยนมาจากเลือกตั้งหรือรัฐประหารแต่คุณเป็นนายกใช่ต้องไม่เกิน8ปีเขาบอกว่าเป็นนายกก็ไม่ได้บอกระบบไหนเขาไม่ได้บอกถึงว่าคุณมาแบบไหนคุณเป็นนายกหรือเปล่าล่ะเอาว่าถ้าคุณไปอ่านดูสิ8ปีชื่อประยุทธ์ไหมตั้งแต่ปีไหนแหละเป็นนายกอ่ะใช่ชื่อเดียวกันนี่แหละคนเดียวกันด้วยแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นการตีความของฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและใครแล้วกฎหมายเนี่ยไปลองดูว่าใครมั่งต้องไปดูใช่ไหมว่าต้องไปดูกฎหมายนี้ใครมั่งอ๋อแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญแหละที่ปีหน้าเนี่ยคงได้มารบรากันในสนามในศึกนี้แน่นอนสำหรับพลเอกประยุทธ์เรื่องของวาระของตัวเองแต่ยิ่งถ้าผมไม่จิตใจว่าจะอยู่ต่ออีกต้องไปอยู่ก็อยู่ผมไม่ได้สนใจตรงนี้นะทำไมดูปลงอ่ะพี่ชาร์ตทำไมดูปลงคะดูปลงไม่ใช่เพราะว่าอย่างนี้กฎหมายเนี่ยมันมุมมองไม่เหมือนกันนะในกฎหมายข้อเดียวกันเนี่ยคุณไปถามทนายสิทำไมทนายฝ่ายจำเลยมันชนะก็เพราะมุมมองของมันเป็นแบบนี้ประเด็นของมันที่จับมาต่อสู้คืออะไรค่ะเนี่ยค่ะค่ะอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไปดูเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้พลังประชารัฐเขาปีมติกันแล้วนะคะมติเป็นเอกฉันท์ค่ะหลังจากมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลือกนางสรัญรัตน์เจนจาคะภรรยาของนายศิระเจนจาคะให้ลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต9หลัก4นี่มันก็บ่งบอกเรื่องอะไรการเมืองเนี่ยคุณภาพการเมืองพรรคการเมืองนักการเมืองใช่ไม่ได้เลยหัวหน้าพรรคการเมืองนายกด้วยค่ะ ถ้าลองเราเป็นนายกนะเฮ้ยทำไมต้องเอาเมียของคนที่มีปัญหามาลงอ่ะค่ะเขาก็โจมตีตายเลยสิแล้วทำไมเราไม่สร้างสิ่งใหม่ๆเอาคนดีๆมาลงสิเอาง่ายๆนะภรรยาสามีเป็นบุคคลคนเดียวตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าผิดเหมือนกันแล้วไม่หรือเขาอาจจะบอกอีกทีหรือเปล่าว่าอันนี้เขาเป็นภรรยาคนปัจจุบันไงแต่ว่าในอดีตย้อนไปสัก20ปีช่วงที่ศิระทำผิดอ่ะเป็นภรรยาอีกคนนึงใช่เป็นภรรยาอีกคนนึงแล้วก็หย่ากันแล้วก็มาคนนี้คือภรรยาคนปัจจุบันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วที่มาทำผิดทำถูกระยะหลังนี่แหละโอ้คดีที่โดนเนี่ยตั้งปี38อาจารย์ตอนนั้นน่ะโอ้ก็ว่ามันนานแล้วอะไรอย่างงี้ได้มั้ยได้มั้ยอันนี้ก็เลยแบบมาลงให้เพราะว่าถือว่าเดี๋ยวก็เข้าก่ายแล้วหูตำลักให้เลย มันมีหลายอย่างนะพี่บาทเราจะเจอว่าในเมืองไทยเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเขาเรียกอะไรเมียไม่ใช่จะฟังผัวทุกเรื่องแล้วก็ผัวทำผิดนี่เมียไม่ยอมใช่มั้ยหรือบางทีเมียทำผิดผัวไม่ยอมแต่บางประเภทเนี่ยเขาเรียกอะไร
ผัวทำผิดเมียช่วยเหลือค่ะเมียทำผิดผัวช่วยเหลือมันก็ขึ้นกับว่าเราจะทำการเมืองให้มันดีขึ้นไหมถ้าเราจะทำการเมืองให้ดีมึงไม่มีคนดีกว่านี้หรือไงค่ะก็แค่นี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่ผมก็ไม่เดือบอกว่าเขาดีนะแต่ไม่มีคนดีมากกว่านี้เหรอเท่านั้นแหละอ๋อง่ายๆถ้าเราจะให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองนะไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยนะเขาไม่ทำไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะเกิดเพราะอะไรมั้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราเนี่ยนะออกทั้งครอบครัวมาสมัครกันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ใช่รัฐมนตรีก็ใช่มันใช่ไหนล่ะคุณดูโคราชไงเห็นไหมยักษ์อ่ะคุณวิรัตน์อ่ะก็มันถึงไม่ไปถึงไหนเมียนะคุณเสรีพิสุทธิ์บอกเลยนะเมียผัวน้องเมียลูกด้วยระวังเขาพูดนะแต่เขาไม่บอกว่าคดีอะไรเขาบอกลูกด้วยระวังเอาง่ายๆนะที่พรรคการเมืองไทยไม่ไปถึงไหนนะก็นี่แหละดูที่นี่แหละดูเป็นแบบสมบัติผลัดกันชมเนาะมันไม่ได้บัลลังก์ถ้าอย่าไปว่ารัฐบาลเลยนะไอ้ฝ่ายค้านแล้วมึงอยู่กับทักษิณได้ไงมันโกงก็ป่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นพอน้องเขยตกไปแล้วน้องสาวตกไปแล้วนี่เอาลูกมาแล้วนะเอาลูกมาแล้วนี่ถ้าลูกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอหลานโตส่งหลานมาอีกหน่อยส่งกิ๊กเลยนะเพราะว่าไอ้ประเภทไปดูไบหรือไปประเทศไหนไม่รู้ผมไม่รู้ใครบางคนนะค่ะดารานักร้องนั่นน่ะไปนั่นน่ะที่หลังคุณก็เอามาเลยส่งสมัครเลยเป็นสสเยอะแยะเลยนี่ของคุณน่ะผู้หญิงอ่ะค่ะค่ะคือระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันไม่ควรอยู่ในการเมืองมันไม่เจริญอ่ะมันไม่เจริญการเมืองไม่ดีขึ้นคือกว่าหลังมันก็เขียนบทความเรื่องนิโปติซึมคือระบบบริหารแบบสายเลือดเนี่ยนะถ้าเกิดสายเลือดของคุณนะคนที่เอามาเป็นมันโง่ล่ะมันไม่ดีล่ะว่าหลังมันเขียนนะไม่ใช่ผมเขียนแหม Thank you ที่ถามอ่ะทำยังไงก็ไม่เคยเจอว่าหลังมันเขียนนะพี่บ้านเรามีเคสสตัดดี้หลายอย่างค่ะอาจารย์อาจารย์พูดมาเนี่ยค่ะยกตัวอย่างบ้านเราได้หมดค่ะก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยอ่ะน้ำท่วมดอนอ่ะมันไม่ได้ท่วมที่ดอนท่วมถึงท้องน้องงูเห่าไม่ท่วมค่ะน้องไม่ท่วมดอนท่วมเนี่ยมันเคยมีไม่เคยมีท่วมที่ไหนอ่ะเครื่องบินแม่งอยู่ในน้ำอ่ะใช่ครึ่งลำอ่ะค่ะปิดท้ายเรื่องของผู้ว่ากทมนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าลูกชายคุณสุรเกียรติเสถียรไทยจะลงเป็นผู้ว่ากทมสังกัดของก้าวไกลใช่ไหมคะก็ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะคุณสันติธารออกมาบอกว่าผมขออนุญาตใช้พื้นที่ชี้แจงกับทุกท่านกระแสข่าวที่ออกมาว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่เป็นความจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งย่อมเป็นกังวลกับความท้าทายต่างๆที่ประเทศกำลังเผชิญแล้วก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีนะฮะผมจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดแล้วก็แชร์ข้อคิดที่มีต่อสาธารณะในโอกาสที่เหมาะสมบทบาทหลักตอนนี้ก็คือขอเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทที่เขาทำอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมทุกคนครับก็ปฏิเสธไปแล้วสั้นๆนะไอ้พรรคเนี้ยก้าวไกลเนี่ยค่ะมันปฏิรูปจนกระทั่งปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคนก็มองว่ามันไม่ใช่แค่ปฏิรูปค่ะไปหนุนไอ้สามกรีบก็คือมันจะปฏิวัติคือโค่นล้มสถาบันแล้วคุณรู้หรือไม่ล่ะคนที่คุณจะเอามาเนี่ยมาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเขาคือใครมึงยังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไอ้พูดไอ้ข่าวออกมาเนี่ยพรรคก้าวไกลมีแต่เสียเพราะอะไรลูกคุณสุรเกียรติแล้วรู้หรือเปล่าสุรเกียรติเป็นใครเมียสุรเกียรติเป็นใครเขาจะมาอยู่ได้ยังไงกับพรรคคุณเขาถึงรีบออกมารีบปฏิเสธทันทีอ่ะค่ะไม่อยากให้ด่างพลอยไปดูเอาเลยว่าโง่จริงๆเขาไม่มีทางหรอกไปลงให้คุณก็เลยยังไม่สรุปยังไม่เปิดตัวมาแต่เขาบอก23มกราคมทีแรกคือพิธาบอกคนหล่อไงหล่อว่ะครับบอกหน้าตาดีหน้าตาดีก็ต้นนี่แหละเล่นกีตาร์เก่งดนตรีเก่งความรู้ดีลูกสุรเกียรติเมียสุรเกียรติคือใครมึงไปสืบเอาค่ะแค่นี้แหละแต่จริงๆแล้วพวกนี้นะก็เหมือนพรรคประชาพลังประชารัฐไปติดต่อผู้ว่าหมูป่านั่นแหละเออแบบเดียวกันแหละอาจารย์พลังประชารัฐแต่ผู้ว่าหมูป่านก็มีวิธีปฏิเสธที่ดีมากเลยใช่ๆๆแล้วก็จบเลยเนาะแกก็อยู่อย่างสงบที่ไม่เกี่ยวกับผู้ว่านะแต่ถ้าผมพูดแทนผู้ว่านะเพราะผู้ว่าพูดไม่ได้หรอกผมบอกมึงอย่าไปยุ่งกับเขามึงอยู่ของมึงเธอเขาไม่อยากมา
กลือกลั่วด้วยไม่ก็ต้องดูประวัติเขานะเขาถูกย้ายแต่ละครั้งเพราะก็มีปัญหาเรื่องต่อต้านมึงแก้เขาด้วยทับไปแล้วก็จะมาได้ยังไงค่ะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ต้องสวัสดีปีใหม่อาจารย์สามารถก่อนเดี๋ยวเราเจอกับอาจารย์สามารถเนี่ยปีหน้าเลยปีหน้าเลยก็คือวันพุธหน้านั่นแหละหน้าที่เข้าไปทั้งหมดไม่พุธหน้ามีหยุดใช่ไหมพุธหน้าหรอวันที่ห้าไม่หยุดแล้วอาจารย์ไม่หยุดแล้วพี่วันที่สี่ทำแล้ววันที่4ทำแล้วเหรอวันที่3นี่จุดท้ายวันที่5นี่วันพุธเหรอวันที่5วันพุธมั้งน่าจะวันพฤหัสนะวันเนี้ยพฤหัสพุธอ่ะเดี๋ยวเปิดไม่เป็นไรเอาว่าปีใหม่แล้ววันที่5วันพุธอาจารย์มานะอาจารย์มานะห้าวันพุธที่นู่นก็นัดประชุมเหรอเอาละเดี๋ยวคุยกันอย่ากังวลปีใหม่แล้วแฮปปี้ไปเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ